สวัสดีครับวันนี้จะมาอ่านบทงาน Static Figure จากการ์ตูนอนิเมะในตำนานมัดเทพเจ้าดาวเหนือหรือชื่อภาษาญี่ปุ่นว่าฮกุโตะโนเคนฟิกเกอร์ภูผาฟูโดจากฮกุโตะโนเคนอนิเมะโมเดลลิ่งซีรีส์กล่องนอกมีความเงางามด้านข้างของกล่องมีคำอธิบายภาษาญี่ปุ่นด้านหลังเป็นรูปดาวเหนือทั้ง7และดาวแห่งความตายขนาดของกล่องสูง30กว้าง24และยาว27เซนติเมตรฮกุโตะอันติเมทโมเดลลิ่งซีรีส์ก็คือเป็นไปได้ไหมที่เราจะเก็บภาพความทรงจำความประทับใจในอดีตจากฝีผู้กันของเทสุโอฮาระมาในรูปแบบของฟิกเกอร์3มิติที่แสดงถึงบรรยากาศการต่อสู้ที่ดุเดือดทั้งรูปร่างหน้าตาและการลงสีเรามาย้อนความหลังเมื่อครั้งลาโอได้เจอกับฟูโดเป็นครั้งแรกฟูโดเมื่อครั้งเป็นวายร้ายได้แย่งชิงทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการโดยการใช้กำลังลาโอเมื่อครั้งฝึกวิชาที่สำนักดาวเหนือกลับทำได้แค่นั่งสั่นเทาด้วยความกลัวนี่คือความกลัวครั้งแรกในจิตใจของลาโอราอูได้ลากเส้นยาวบนพื้นและแจ้งลูกสมุนว่าถ้าข้าถอยหลังออกมาจากเส้นนี้เพียงก้าวเดียวให้ใช้ปืนฉมูยิงเข้าใส่ข้าได้เลยไม่ว่าจะล้มสักกี่ครั้งเขาก็ยังคงลุกขึ้นต่อสู้ราอูหวังพเดชศึกโดยใช้มือทั้งสองข้างเสียบทะลุร่างกายของฟูโดแต่ฟูโดก็ยังไม่หยุดยังใช้แรงเฮือกสุดท้ายดันราโอกลับไปยังหลังเส้นต่อไปราโอได้เริ่มรู้สึกถึงความกลัวและในขณะที่กำลังจะปล่อยหมัดเข้าไปยังฟูโดอีกครั้งท่านใดนั้นฉมวกก็ได้พุ่งเข้ามาเสียบร่างของฟูโดเมื่อมองไปที่เท้าราโอได้ถอยหลังก้าวล้ำเส้นด้วยตัวเองการต่อสู้ครั้งนี้ฟูโดและเคนจิโร่เป็นฝ่ายชนะลูกสมุนของราโอก็ได้ยิงฉมวกทั้งหมดเข้ามายังร่างของฟูโดด้วยความโกรธและความอายราโอก็ได้กลับไปจัดการสมุนของตัวเองย้อนกลับเข้ามางานแกะกล่องเมื่อผมเห็นงานนี้ครั้งแรกฉากประทับใจในวัยเด็กมันก็ย้อนกลับมาอีกครั้งนอกจากนี้ขนาดของฟิกเกอร์ที่สูงเกือบ30เซนติเมตรและการลงสีที่สมจริงผมจึงค่อนข้างมั่นใจว่าจะไม่มีงานแอคชั่นฟิกเกอร์ของฟูโดตามออกมาในภายหลังแน่นอนงานฟูโดของฮกุโตะอัลติเมทโมเดลลิ่งซีรีส์จึงเป็นงานฟิกเกอร์ของภูผาฟูโดหรือ1ใน5ดาราของดาวใต้ที่ดีที่สุดต่อไปก็เป็นการโคลสอัพให้เห็นรายละเอียดกันแบบชัดสุดๆงานนี้เป็นงาน PVC ที่มีน้ำหนักค่อนข้างเบาแต่ไม่ว่าจะเป็นการปั้นใบหน้าการลงสีผิวการลงสีเลือดมันดูสมจริงยิ่งกว่าในอนิเมะอีกสาเหตุที่ผมต้องย้อนความหลังให้ดูเนื่องจากฟูโดโดนราโอจัดหนักมากไม่ใช่แค่ฉมวกที่เสียบที่ท้องเป็นสาเหตุให้ถึงแก่ความตายสิ่งที่ผมไม่แน่ใจก็คือเลือดนอกจากจะมีความเงางามสมจริงยังมีความเหนียวติดมือซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเกิดจากความจงใจหรืออากาศร้อนกันแน่การลงสีในส่วนกางเกงก็ยังเป็นการลงสีไล่เชดนี่แหละคือการลงสีแบบเทสุโอะฮาระหัวไหล่ด้านบนจะมีรูปดาว5ดวงว่าเขาคือ1ใน5ดาราดาวใต้ลูกน้องของยูเรียด้านหลังกางเกงยังคงเห็นการลงสีไล่เฉดที่ไม่มีเลือดกล้ามเนื้อทั้งหมดรวมไปถึงกล้ามเนื้อหลังจะมีการลงสีที่เหมือนจริงตามสไตล์ของเทสุโอะฮาระหลังจากนั้นจึงมีการเติมเลือดเพิ่มเติมลงไปงานนี้จึงเป็นงานมาสเตอร์พีซและความภาคภูมิใจของผู้ผลิตที่แสดงถึงฝีผู้กันของเทสุโอะฮาระต่อไป
เป็นการเปรียบเทียบขนาดระหว่างราโองานแอคชั่นฟิกเกอร์จากค่าย SAS กับฟูโดงานสแตติกจากค่ายโฮกุโตะอัลติเมทโมเดลลิ่งซีรีส์ในส่วนความสูงผมว่าเป็นความสูงที่ดูใกล้เคียงกับต้นฉบับจากอนิเมะฉากการต่อสู้ระหว่างราโอและฟูโดเป็นหนึ่งในฉากประทับใจที่สุดของมัทเทพเจ้าดาวเหนือดังนั้นมีฟูโดก็จะไม่มีราโอได้อย่างไรและการต่อสู้ก็ได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งในที่สุดภาพความประทับใจเมื่อครั้งวัยเด็กของผมก็ได้เป็นจริงขึ้นมาในรูปแบบฟิกเกอร์สามมิติฉากนี้เป็นฉากที่สวยมากทุกอย่างลงตัวและเพอร์เฟกต์ไปหมดแต่เวลาเล่นก็ต้องคอยระวังเหมือนกันผมกลัวว่าเลือดของฟูโดจะมาติดกับฟิกเกอร์ราโอส่งท้ายกันด้วยแอนิเมชันแกลเลอรี ขอบคุณที่รับชมถูกใจผลงานกดปุ่มไลค์และ Subscribe ช่อง KK Games Z กันด้วยนะครับรับรองจะมีผลงานดีๆให้รับชมกันอย่างต่อเนื่องแน่นอนเกม Collection Figure Anime Figure และอื่นๆขอบคุณมากครับ